คุณกำลังฟังไทย PBS Podcast This is Thai PBS Podcast View the world via the voice ความดีคือสีแห่งความเป็นคนทอแสงที่แห่งพ้นสง่างามปรากฏนามแม่ชีหวานแผ่นดินย่อมรู้ค่าแผ่นฟ้าย่อมรู้จริงแม้คนจะลืมทุกสิ่งแต่ความจริงไม่เคยตายสีเพลงสีแห่งสีบูรพาขับร้องโดยคณะนักร้องประสานเสียงสวนพลูคำร้องทำนองและเรียบเรียงเสียงประสานโดยไกวันกุลวัฒโนไทยรอยจารึกบันทึกสยามกับกสิทธิ์อนันทนาธรสวัสดีครับคุณผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่รายการรอยจารึกบันทึกสยามทางไทย PBS Podcast กับผมกสิทธิ์อนันทนาธรที่จะฟื้นอดีตของประวัติศาสตร์สยามเพื่อสะท้อนความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสังคมไทยทั้งทางการเมืองเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมผ่านเรื่องราวของบุคคลต่างๆในหน้าประวัติศาสตร์ไทยครับในวาระ117ปีชาตกาลคุณกุหลาบสายประดิษฐ์หรือที่เรารู้จักกันในนามสีบูรพา31มีนาคมนี้ผมอยากชวนคุณผู้ฟังคุยกันถึงเรื่องประวัติของสีบูรพานะครับสีบูรพาไม่ได้มีผลงานเด่นเพียงแค่นวนิยายดังอย่างเรื่องข้างหลังภาพเท่านั้นแต่ยังมีหนังสือเล่มอื่นๆที่สะท้อนทัศนะในทางประชาธิปไตยและความเป็นธรรมในสังคมอยู่อีกด้วยอย่างเช่นลูกผู้ชายสงครามชีวิตแลไปข้างหน้านอกจากนี้สีบูรพายังเป็นนักหนังสือพิมพ์ที่มีงานเขียนอย่างแหลมคมวิพากษ์วิจารณ์การเมืองบนจุดยืนของตนเองอย่างมั่นคงจนตกเป็นเป้าหมายที่ถูกทางการเพ่งเล็งอยู่หลายครั้งทั้งในยุคที่มีจอมพลป.พิบูลสงครามเป็นนายกรัฐมนตรีและในยุคเผด็จการของจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์คุณผู้ฟังครับวันนี้ผมได้รับเกียรติจากคุณรุ่งวิศวรรณอภิชนอดีตกรรมการกองทุนสีบูรพาและนักเขียนรางวัลสีบูรพาเกียรติยศประจำปี2564ซึ่งเป็นผู้ที่ศึกษางานของสีบูรพามาอย่างยาวนานชนิดที่จะเรียกว่าเป็นแฟนพันธุ์แท้ของสีบูรพาก็ได้นะครับคุณรุ่งวิทย์เป็นเจ้าของผลงานสีบูรพาสีแห่งวรรณกรรมไทยที่ตีพิมพ์มาแล้วถึง3ครั้งและล่าสุดที่เพิ่งออกในงานหนังสือแห่งชาติคือสีบูรพาผู้ถือปากกาสู้กับรัฐบาลทหารสวัสดีครับคุณกสิทธิ์ครับคุณรุ่งวิทย์มารู้จักมาประทับใจอะไรในชีวิตและงานของคุณกุหลาบจนมีผลงานหนังสือเกี่ยวกับสีบูรพาอยู่หลายเล่มเลยครับตอนเป็นนักศึกษาเริ่มได้อ่านงานของสีบูรพาช่วงปี 2515-16 แต่ตอนนั้นนักศึกษาที่ธรรมศาสตร์ที่จุฬาที่เกษตรส่วนใหญ่ก็จะเอาเรื่องสั้นคำขานลับเรื่องสั้นขอแรงหน่อยเถิดมาพิมพ์ให้นักศึกษาอ่านครับการได้อ่านเรื่องสั้น2เรื่องนี้ทำให้ผมอยากอ่านเรื่องสั้นอื่นๆของสีบูรพาแล้วต่อมาปี 2516 ผมได้รับเลือกเป็นประธานชุมนุมวรรณศิลป์ของคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ช่วงนั้นมีการหาทุนทำกิจกรรมทำให้ผมนึกถึงเรื่องการทำหนังสือพิมพ์จำหน่ายหาทุนผมก็เลยตั้งใจว่ารวบรวมเรื่องสั้นแนวเพื่อชีวิตมาพิมพ์หาทุนทำกิจกรรมนักศึกษาตอนนั้นอาจารย์ที่ปรึกษาของผมคืออาจารย์องุ่นมาลิกนะครับเป็นอาจารย์อยู่ที่คณะมนุษยศาสตร์อาจารย์องุ่นก็บอกว่าไหนๆพิมพ์รวมเรื่องสั้นของสีบูรพาแล้วก็น่าจะเขียนประวัติสีบูรพาด้วยก็เลยทำให้ผมกับอาจารย์องุ่นนั่งรถไฟจากเชียงใหม่มาหาข้อมูลที่กรุงเทพโดยเฉพาะมาหาอาจารย์สุภาสิริมานนท์ที่กระท่อมปักเป้าขอข้อมูลเกี่ยวกับกุหลาบสายประดิษฐ์เพราะว่าอาจารย์สุภาสิริมานนท์นี้เคยทำงานหนังสือพิมพ์ร่วมกับกุหลาบสายประดิษฐ์ตอนทำหนังสือที่ประชาชาตินะครับกลายเป็นว่าการทำประวัติสีบูรพาครั้งนั้นมีเป็นการเขียนประวัติกุหลาบสายประดิษฐ์เป็นครั้งแรกแล้วหนังสือเล่มนี้ออกมาตอนต้นเดือนมิถุนายน2517หนังสือวางจำหน่ายไม่ถึง2สัปดาห์ปรากฏว่าสีบูรพาถึงแก่กรรมที่ปักกิ่งก็เลยทำให้หนังสือเล่มนี้เนี่ยขายเร็วมาก 3,000 เล่มไม่ถึง2สัปดาห์หมดต้องพิมพ์เป็นครั้งที่2แล้วตอนที่สีบูรพาถึงแก่กรรมที่ปักกิ่งเมื่อวันที่16มิถุนายน2517นั้น
ทำให้เพื่อนๆแล้วก็ผู้ร่วมงานกับศรีบุรพาเนี่ยทำหนังสือออกมาเล่มหนึ่งชีวิตและการต่อสู้ของศรีบุรพาก็เลยมีการนำเอาบทความที่ผมเขียนเนี่ยเป็นบทแรกของหนังสือเล่มนี้คนที่ทำหนังสือเล่มนี้ก็คือคุณสุพจน์ด่านตระกูลคุณสุพจน์เขาไม่รู้จักผมก็เลยติดต่อผ่านอาจารย์สุภาขออนุญาตนำบทความที่ผมเขียนเนี่ยมาพิมพ์เป็นบทแรกของหนังสือชีวิตและการต่อสู้ของศรีบุรพาก็เลยทำให้คนรู้จักชื่อผมเวลาใครจะพิมพ์งานของศรีบุรพาพิมพ์เรื่องอะไรเนี่ยก็ขอให้ผมมาเขียนบทนำเขียนคำนำก็เลยทำให้ผมต้องเป็นผู้ศึกษาศรีบุรพาตามสถานการณ์นะครับก็คือเริ่มมาจากการเป็นนักอ่านใช่ไหมครับอ่านคำขานรับอ่านหนังสือเรื่องสั้นที่ศรีบุรพาเขียนในช่วงนั้นแล้วก็ประทับใจจนนำมาจัดพิมพ์ในช่วงที่เป็นนักศึกษาอยู่แล้วก็น่าสนใจนะครับในช่วงเวลาที่ไม่มีใครกล่าวถึงศรีบุรพามาอย่างยาวนานตั้งแต่คุณกุหลาบลี้ภัยออกไปแล้วบ้านเมืองเราก็ยังไม่มีประชาธิปไตยยังไม่มีเสรีภาพคุณนุ่งวิทย์เป็นคนแรกๆเลยนะครับที่กลับมารื้อฟื้นเรื่องศรีบุรพาขึ้นมาตอนที่ผมเขียนประวัติของศรีบุรพาก็อย่างที่คุณกสิทธิ์บอกคือนักเขียนคนนี้เป็นนักเขียนต้องห้ามของรัฐบาลทหารเขาไม่อยากจะได้ยินชื่อนี้เพราะฉะนั้นก็เลยงานต่างๆของศรีบุรพาก็เลยถูกห้ามตีพิมพ์แล้วตอนที่ผมเขียนประวัติของศรีบุรพานี่ผมก็เลยใช้ว่ากุหลาบสาประดิษฐ์นักประพันธ์ผู้ถูกแซงลืมนะครับในฐานะที่เป็นนักประพันธ์นักเขียนที่มีผลงานหลายต่อหลายเล่มนะครับมีเล่มไหนที่คุณลุงวิทย์ประทับใจเป็นพิเศษครับงานเขียนของศรีบุรพาที่ผมประทับใจมากที่สุดนี่อาจจะไม่เหมือนคนอื่นนะครับคือว่าถ้าเราอ่านนิยายแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องเนี่ยศรีบุรพาเขาจะโฟกัสเป็นเรื่องๆไปในเรื่องของความรักในเรื่องของการเสียสละเพื่อสังคมหรือว่าสะท้อนชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านแต่ว่าหนังสือเล่มที่ผมประทับใจที่สุดของศรีบุรพานี้คือหนังสือข้าพเจ้าได้เห็นมาที่ผมชอบหนังสือเล่มนี้เพราะอะไรเพราะว่าจะได้เห็นตัวตนของกุหลาบสาประดิษฐ์แบบรอบด้านเพราะว่าหนังสือข้าพเจ้าได้เห็นมานี่เป็นหนังสือรวมบทความดูเหมือนจะ41บทความเกี่ยวกับการไปศึกษาต่อที่ออสเตรเลียจะได้มองเห็นการมองปัญหาแรงงานการมองปัญหาเศรษฐกิจการมองปัญหาการปกครองซึ่งศรีบุรพาเนี่ยสะท้อนมาในแต่ละบทความเนี่ยมันมีหลากหลายมันมีมุมมองมากกว่าที่จะอ่านเรื่องสั้นเรื่องหนึ่งหรือว่านิยายเรื่องหนึ่งตอนที่ผมเขียนประวัติของศรีบุรพานี่ผมใช้หนังสือเล่มนี้เป็นหลักในการตีความเกี่ยวกับแนวความคิดของศรีบุรพาก็คือหนังสือข้าพเจ้าได้เห็นมาคุณลุงวิทย์ประทับใจเล่มนี้เพราะคิดว่าเป็นเล่มที่สะท้อนความคิดตัวตนของคุณกุหลาบได้เป็นอย่างดีใช่ไหมครับหลายด้านเลยครับหลายด้านอย่างที่คุณลุงวิทย์พูดไปนะครับงานเขียนชิ้นนี้อาจจะเป็นสิ่งที่คนทั่วไปไม่ค่อยรู้จักนะครับเพราะว่าเป็นงานเขียนที่เป็นเหมือนบทความสารคดีที่เขียนช่วงเข้าใจว่า2492อะไรงี้ไหมครับพิมพ์ครั้งแรก2494เป็นบทความเกี่ยวกับไปใช้ชีวิตที่ออสเตรเลียช่วง2490ถึง92นะครับผมคิดว่าอันนี้เป็นข้อน่าสนใจนะครับเราอาจจะลืมงานของคุณกุหลาบที่เป็นเรื่องพวกนี้ไปผมฟังคุณลุงวิทย์แล้วทำให้นึกถึงนะครับว่าเล่มนี้ก็เป็นเล่มที่ผมเคยเอามาเขียนใน Facebook ด้วยนะครับตอนที่มีการรัฐประหารเมื่อปี57เนี่ยผมนึกถึงหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาเพราะเห็นว่าสิ่งที่คุณกุหลาบเขียนวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลในยุคนั้นที่คุณกุหลาบต้องเผชิญอยู่กับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อไม่นานมานี้ในบ้านเมืองไทยเนี่ยผมว่ามันมีความใกล้เคียงกันมากเลยนะครับรู้สึกว่าทัศนะในทางประชาธิปไตยของคุณกุหลาบเนี่ยยังเป็นอมตะอยู่หลังจากที่เราพูดถึงผลงานของคุณกุหลาบไปแล้วครับพูดถึงงานของคุณรุ่งวิทย์ต่อมาเลยครับผลงานเล่มล่าสุดของคุณรุ่งวิทย์คือศรีบุรพาผู้ถือปากกาสู้กับรัฐบาลทหารก็เป็นเรื่องที่สืบเนื่องกันมาเลยครับอยากให้คุณรุ่งวิทย์ขยายความนะครับว่าศรีบุรพามีบทบาทในการสู้กับรัฐบาลทหารเนี่ยอย่างไรบ้างครับอันนี้นะผมได้จากการสังเกตคือศรีบุรพานี่เป็นบุคคลที่ศรัทธาการปกครองในระบอบประชาธิปไตยแม้ว่าจะผ่านการเรียนรู้ในสังคมไทยยังไม่พอแล้วก็ไปศึกษาต่อที่ออสเตรเลียเนี่ยแม้ว่าศรีบุรพาจะไปศึกษาไปเรียนรู้ไปดูงานของสหภาพแรงงานกลุ่มต่างๆในออสเตรเลียนะฮะแต่สิ่งที่ศรีบุรพาสรุปได้ก็คือว่ายังไงก็แล้วแต่สุดท้ายต้องให้ประชาชนเป็นคนเลือกเพราะฉะนั้นศรีบุรพาเลยยึดหลักอันนี้มาตลอดแล้วก็ไม่หลงทางแล้วตอนที่ทำหนังสือประชาชาติให้กับพระองค์วันเนี่ยแล้วก็รัฐบาลดึงเอาพระองค์วันไปเป็นที่ปรึกษาเพราะว่าเขารู้ว่าพระองค์วันนี่เป็นเจ้าของหนังสือพิมพ์ประชาชาติแล้วบรรณาธิการประชาชาติก็คือกุหลาบสาประดิษฐ์ซึ่งเขาคิดว่าการเอาเจ้าของหนังสือพิมพ์ไปแล้วนี่จะทำให้การวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลนี่อาจจะขอกันได้ประมาณนี้
แต่พอเอาเข้าจริงๆนี่พระองค์วันก็เกรงใจบรรณาธิการท่านก็ได้บอกแต่กับศรีบุรพาว่ายังไงก็เบาๆหน่อยแต่ไม่ได้ห้ามเขียนจนกระทั่งว่าจอมพลพอนี่ทนไม่ไหวให้ทหารไปล้อมวังพระองค์วันก็เลยทำให้ศรีบุรพาเลยตัดสินใจไปดูงานที่ญี่ปุ่นคือยังไม่ลาออกไปดูงานที่ญี่ปุ่นคือพอดีมันจังหวะหนังสือพิมพ์อาซาฮีที่ญี่ปุ่นนี่เชิญศรีบุรพาไปดูงานนะแล้วขณะเดียวกันประชาชาติถูกทหารบีบไม่ให้วิพากษ์วิจารณ์งบประมาณการซื้ออาวุธคล้ายๆกับสมัยนี้ศรีบุรพาก็เลยรับคำเชิญของญี่ปุ่นไปดูงานที่ญี่ปุ่นก็เลยได้ข้อมูลมาเขียนนิยายเรื่องข้างหลังภาพกลับจากญี่ปุ่นมานี่ศรีบุรพาไม่เข้าออฟฟิศประชาชาตินะตอนที่ไปนี่มอบหมายให้มาลัยชูพินิจเป็นบรรณาธิการแทนนะแล้วกลับจากญี่ปุ่นศรีบุรพาก็ไม่เข้าไปที่ประชาชาติเพราะว่าต้องการลดแรงกดดันจากฝ่ายทหารอันที่คุณรุ่งวิทย์เล่ามานะครับคุณผู้ฟังคือตอนนั้นเรามีรัฐบาลคือจอมพลป.พิบูลสงครามนะครับช่วง2000ทศวรรษ2480พระองค์วันที่พูดถึงก็คือกรมหมื่นนราธิพงศ์ประพันธ์นะครับเจ้าของหนังสือพิมพ์ประชาชาติที่มีบทบาทสำคัญนะครับอย่างที่คุณรุ่งวิทย์พูดไปให้เข้าไปเป็นที่ปรึกษารัฐบาลยุคคณะราษฎรเนี่ยหลายต่อหลายครั้งคุณรุ่งวิทย์เคยเขียนในหนังสือนะครับบอกว่าจอมพลป.เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นแฟนคลับตัวยงของศรีบุรพาเลยอันนี้ผมพูดแบบลักษณะแบบเชิงประชดนะฮะความจริงคือเขาไม่ได้ตั้งใจที่จะเป็นแฟนหรอกแต่เขาต้องการตรวจข่าวอยากรู้ว่ารัฐบาลจะถูกวิพากษ์วิจารณ์อะไรมากการที่เขาจะรู้ว่ารัฐบาลจะถูกโจมตีด้วยเรื่องอะไรเนี่ยเขาก็ต้องอ่านงานอ่านบทบรรณาธิการมันก็เลยกลายเหมือนกับเป็นแฟนคลับนะครับแล้วก็สังเกตเลยว่าจอมพลป.อ่านงานของศรีบุรพาตั้งแต่ก่อนได้เป็นนายกด้วยซ้ำแล้วก็อ่านจนกระทั่งตัวเองตกเป็นจำเลยอาญากรสงครามครั้งที่2ก็ยังอ่านถึงไม่ใช่แฟนคลับก็จริงแต่คุณอ่านงานเขาเป็น10ปีนี่ผมว่าอย่างน้อยที่สุดเขาคงได้อะไรซึมซับไปบ้างครับมีงานสำคัญชิ้นหนึ่งที่เกี่ยวกับจอมพลป.กับคุณกุหลาบด้วยนะครับคือเบื้องหลังการปฏิวัติ2475ที่คุณกุหลาบสัมภาษณ์พญาพหลแล้วจอมพลป.ก็รู้สึกไม่ค่อยพอใจงานชิ้นนี้เท่าไหร่เห็นหนังสือเล่มนี้ก็กำลังถูกเอามาตีพิมพ์ใหม่อยู่เร็วๆนี้ตอนที่เกิดเหตุการณ์2475นี่คนที่มีบทบาทสูงสุดก็คือพญาพหลตอนที่เขียนบทความชิ้นนี้เนี่ยจอมพลป.ขึ้นมาเป็นนายกก่อนที่พญาพหลจะลุกจากเก้าอี้ให้จอมพลนั่งต่อเนี่ยพญาพหลพูดกับจอมพลป.ว่าคุณไม่ต้องระแวงผมลาออกจากนายกนี่ผมลาด้วยความเต็มใจไม่ต้องหวาดระแวงว่าผมจะกลับมาเอาเก้าอี้นี้คืนแต่ว่าอันนี้เป็นคำพูดของพญาพหลพูดกับจอมพลป.เป็นการส่วนตัวซึ่งตอนนั้นศรีบุรพาหรือว่าคุณกุหลาบยังไม่รู้นะครับว่าพญาพหลพูดกับจอมพลป.แบบนี้พอพญาพหลลุกออกจากเก้าอี้ให้จอมพลป.เป็นนายกพญาพหลค่อยให้ศรีบุรพาไปสัมภาษณ์เกี่ยวกับเบื้องหลังการปฏิวัติปรากฏว่าคนติดตามเรื่องนี้กันมากทำให้จอมพลป.ระแวงคือผู้ว่าเรตติ้งของพญาพหลนี่ดีขึ้นมากๆจนเรียกว่าแซงตัวนายกมันก็เป็นความระแวงทางการเมืองจอมพลป.ก็เลยไปบอกกับพญาพหลว่าอย่าให้กุหลาบสายประดิษฐ์เขียนเรื่องนี้ต่อได้ไหมพญาพหลก็เลยเรียกศรีบุรพาไปคุยกันที่บ้านซื่อศรีบุรพาก็พูดกับพญาพหลแบบเปิดอกอ่ะนะว่าอันนี้ท่านขอผมหรือเปล่าพญาพหลบอกว่าไม่ได้ขอแต่ว่าพูดให้คุณฟังแล้วให้คุณไปพิจารณาเอาเองศรีบุรพาก็โอเคอันนั้นก็ถือว่าเป็นการตัดสินใจของผมศรีบุรพาก็เลยเขียนเรื่องนี้จนจบพญาพหลไม่บอกความไม่สบายใจของจอมพลป.เนี่ยที่พูดกับพญาพหลเนี่ยมาเล่าให้ศรีบุรพาฟังนะแล้วศรีบุรพาก็ถามพญาพหลว่าอันนี้ท่านจะบอกให้ผมหยุดหรือว่าจะยังไงนะพญาพหลก็บอกว่าก็แล้วแต่ว่าข้อมูลนี้ก็จะเล่าให้ฟังเป็นอย่างนี้แล้วจะเอาไปเผยแพร่ยังไงก็แล้วแต่จะพิจารณาเพราะฉะนั้นไอ้หนังสือเล่มนี้เนี่ยเบื้องหลังการปฏิวัตินี่พอลงถึงตอนที่16เนี่ยศรีบุรพาก็ยังไม่รวมเล่มนะครับเพราะว่าเกรงใจพญาพหลคือลงจบในหนังสือพิมพ์แต่ยังไม่พิมพ์เป็นเล่มลงเป็นตอนๆไปครับเพราะว่ามันลงไปแล้วเราจู่ๆให้หายไปนี่ศรีบุรพาก็แบบลำบากใจเหมือนกันเพราะว่าคนตามอ่านแต่พอลงจบปุ๊บก็จบอยู่ในหนังสือพิมพ์แต่ว่ายังไม่ยอมให้รวมเล่มทั้งที่มีคนมาขอรวมเล่มแต่ว่าตอนนั้นจอมพลป.ยังเป็นนายกอยู่อย่างว่าก็คุณกุหลาบก็เป็นสุภาพบุรุษแกก็เกรงใจแหล่งข่าวแหล่งให้ข้อมูลก็คือจบแต่ว่าไม่มีการรวมเล่ม
พราะฉะนั้นหนังสือเล่มนี้เลยรวมเล่มช้ามารวมเล่มตอนที่จอมพลป.เป็นอาชญากรสงครามครับครั้งแรกปี2490ทีนี้ย้อนกลับไปเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างคุณกุหลาบกับจอมพลป.อีกครับคุณรุ่งวิทย์ครับคุณกุหลาบติดคุกครั้งแรก2485ก็เป็นรัฐบาลจอมพลป.ครั้งนั้นคุณกุหลาบไปทำอะไรเข้าครับถึงโดนจับติดคุกไปโจมตีเรื่องเอาไทยไปอยู่ญี่ปุ่นไปเข้าข้างญี่ปุ่นก็เลยหาเรื่องจับเข้าตารางเมื่อปลายปี84ศรีภาโอ้ใส่หนักเลยว่าเท่ากับว่าไปดึงเอาไทยไปร่วมสงครามเป็นคู่กรณีในสงครามอะไรประมาณนี้แต่ตอนนั้นศรีภาก็เรียกว่าทำงานใต้ดินแล้วล่ะอยู่เสรีไทยอยู่แล้วแบบเงียบอันนี้ก็เป็นจุดน่าสังเกตนะครับศรีบุรพาก็นับเป็นหนึ่งในสมาชิกขบวนการเสรีไทยนะครับผมจำได้ว่ามีจดหมายนะครับเชิญคุณกุหลาบไปเดินขบวนสวนสนามเมื่อเลิกสงครามด้วยแต่ว่าบทบาทนี้ไม่ค่อยเป็นที่รู้จักนะครับว่าศรีบุรพาก็นับเป็นเสรีไทยคนหนึ่งเป็นลักษณะแบบไปในทางแนววิชาการแนวสื่อแต่ว่าการติดคุกครั้งแรกของคุณกุหลาบก็เข้าใจว่าติดอยู่ไม่นานนะครับประมาณ80กว่าวันใช่ไหมครับตามระเบียบที่จับกุมคุมขังได้แต่ว่าคุณกุหลาบมาติดคุกนาน4ปีกว่าเนี่ยในช่วงจอมพลป.เป็นนายกครั้งที่2นะครับตอน2495ในคดีกบฏสันติภาพครับกบฏสันติภาพเนี่ยคุณกุหลาบไปเกี่ยวข้องสัมพันธ์ยังไงครับถึงต้องโทษได้นานเลยที่ไอ้กบฏสันติภาพเนี่ยความจริงคุณกุหลาบก็พอจะรู้อยู่แล้วแหละว่าต้องโดดแน่เพราะว่าคุณกุหลาบยอมไปเป็นประธานกรรมการคณะกรรมการสันติภาพตามที่คุณหมอเจริญสืบแสงเป็นประธานก็ชวนศรีภาไปเป็นรองประธานแล้วยังไม่พอยังออกไปแจกของให้กับคนยากคนจนที่แถวทางอีสานน่ะผู้ง่ายขึ้นไหวอ่ะก็กลายเป็นหลักฐานชั้นดีอ่ะไม่ใช่เป็นสื่ออย่างเดียวคือยังไปร่วมนั่งรถไฟไปแจกของที่จังหวัดสุรินทร์ที่สิเกตแล้วบางทีก็ออกงานคู่กับคุณหมอเจริญสืบแสงซึ่งเป็นประธานกรรมการสันติภาพไทยในขณะที่กุหลาบสาประดิษฐ์เป็นรองประธานกรรมการสันติภาพอะไรอย่างเงี้ยตอนต้นปี2495เนี่ยช่วงเดือนกุมภาศรีภูพาก็รู้สึกเครียดเหมือนกันนะปฏิบัติธรรมกับท่านพุทธาสไอ้เรื่องนี้ผมได้ยินจากท่านอาจารย์พุทธาสตอนนั้นผมไปหาอาจารย์ท่านพุทธาสเมื่อปี2517ท่านก็เล่าให้ฟังอยู่เหมือนกันว่าตอนที่ศรีภูพามาขอปฏิบัติธรรมที่สวนโมกนี่ท่านก็บอกว่ามาอยู่ด้วยกันไหมอะไรเงี้ยแต่ศรีภูพาบอกกับท่านพุทธาสบอกผมมาอยู่ไม่ได้หรอกภาระเยอะเพราะว่าตอนนั้นเพิ่งกลับมาจากออสเตรเลียใช่ไหมครับแล้วก็ยังต้องเขียนหนังสือแปลหนังสือทำงานหนักอ่ะเพื่อที่จะหาเงินส่งบ้านอ่ะเอาบ้านไปจำนองแล้วเอาไปเป็นค่าใช้จ่ายที่ออสเตรเลียไงฮะท่านพุทธาชวนไปอยู่ที่สวนโมกท่านศรีภาบอกทำไม่ได้เพราะว่าภาระเยอะคือตอนนั้นรู้สึกว่าสังคมไทยไม่ค่อยกว้างเท่าไหร่หรอกมันได้กินกันเร็วอ่ะคืออาจารย์ท่านพุทธาก็รู้อยู่แล้วว่าถ้ากลับไปนี่คงไม่นานคงโดนแน่ก็บอกชวนมาอยู่ด้วยกันไงศรีภาบอกไม่ได้ผมภาระเยอะแล้วพุ่งงานทั้งงานหนังสือพิมพ์ทั้งงานแต่งหนังสือทั้งงานแปลทำกันหนักทั้งศรีบัวพาทั้งจูเลียตอ่ะตอนนั้นต้องหาเงินส่งบ้านจูเลียตที่คุณลุงวิทย์พูดนะครับคุณผู้ฟังก็คือคุณชนิดสายประดิษฐ์นะครับภรรยาของคุณกุหลาบเป็นนักแปลคนสำคัญอีกคนหนึ่งของสังคมไทยนะครับมีผลงานแปลหลายต่อหลายเล่มที่น่าอ่านนะครับเรื่องเหยื่ออธรรมเวอร์ชันย่อก็มีนะครับเรื่องความรักของเย็นแอร์อะไรต่างๆประเด็นที่ว่าหลังจากคุณกุหลาบต้องโทษ4ปีกว่าพ้นโทษมาตอนกึ่งพุทธกาลที่ได้รับการนิรโทษกรรมแล้วนะครับอะไรเป็นเหตุที่ทำให้คุณกุหลาบอยู่เมืองไทยต่อไม่ได้ครับต้องลี้ภัยออกไปเมืองจีนจนถึงแก่สิ้นอายุขัยเลยครับความจริงศรีวุฒิภาไม่ได้ตั้งใจลี้ไปที่เมืองจีนนะตอนที่ได้รับนิรโทษกรรมเนี่ยจอมพลป.ก็ให้อาจารย์กรุณากุศลสายเนี่ยไปล็อบบี้ว่าจะอภัยโทษให้นะแต่ว่าศรีวุฒิภาบอกถ้าอภัยโทษให้นี่ไม่ได้ไม่ออกจากคุกมีการต่อรองว่าถ้าอภัยโทษไม่ได้เพราะว่าถ้าอภัยโทษหมายว่ามีความผิดแต่รัฐบาลนี่จับผมโดยที่ผมไม่มีความผิดเพราะฉะนั้นต้องนิรโทษกรรมอย่างเดียวนะแล้วก็จอมพลป.ก็โอเคเพราะว่าก็อยากจะทำบุญอยากจะทำบุญใหญ่ถึงศตวรรษก็อยากจะทำบุญก็เลยโอเคก็เลยไม่อภัยโทษกลายเป็นนิรโทษกรรมอันนี้คือที่เป็นข้อที่น่าชื่นชมศรีบุพาคือถ้าอภัยโทษก็ยอมติดคุกต่อแต่ถ้านิรโทษก็ยอมออกในที่สุดจอมพลป.ก็ยอมให้กฎหมายนิรโทษกรรมกว่าจะข้อได้มันใช้เวลาหลายเดือนช่วงระหว่างนี้ก็จอมพลป.ก็อนุญาตให้ประกันตัวออกมาก่อนที่จะกฎหมายนิรโทษกรรมจะออกมานะฮะเพราะฉะนั้นศรีภาก็เลยแบบแทนที่จะติดคุกนานกว่า4ปี
ติดคุกไปจริงๆมันประมาณ4ปีเศษอ่ะแต่โทษจำคุกที่เขาพิพากษานี่มันต้อง11ปีอ่ะก็เลยได้ออกมาก่อนก็ประกันตัวออกมาก่อนแล้วช่วงประกันตัวออกมานี่ก็ได้รับเชิญไปดูงานที่สหภาพโซเวียตก็เลยก็ไปสหภาพโซเวียตกลับจากสหภาพโซเวียตก็มาเขียนหนังสือเล่มนึงเกี่ยวกับสหภาพโซเวียตกลับมาได้ไม่นานทางจีนเชิญไปดูงานที่เมืองจีนสีพาก็ไประหว่างที่อยู่เมืองจีนจอมพลสฤษดิ์ปฏิวัติสีพาก็เลยไม่อยากจะเสียเวลาอยู่ในคู่อีกแล้วอ่ะก็เลยขอลี้ภัยระหว่างที่ดูงานอยู่ที่เมืองจีนสีพารู้จอมพลสฤษดิ์นี่เผด็จการยิ่งกว่าจอมพลปอแล้วเป็นคนไม่อ่านหนังสือเพราะฉะนั้นการที่จะสู้กับจอมพลสฤษดิ์แบบที่เคยสู้กับจอมพลปอนี่คงไม่ใช่ง่ายเพราะฉะนั้นสีพาก็เลยตัดสินใจลี้ภัยไปอยู่เมืองจีนก็เป็นการปิดฉากบทบาทของศรีบุรพาในฐานะที่เป็นนักหนังสือพิมพ์ที่ทำงานวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลไปนะครับแต่อย่างไรก็ดีบทความต่างๆที่ผ่านมาก่อนหน้านั้นหรือว่าหนังสือบทประพันธ์ของคุณกุหลาบหรือศรีบุรพาเนี่ยก็ยังหมุดหมายสำคัญเป็นแรงบันดาลใจสำคัญนะครับให้คนรุ่นหลังได้กลับไปอ่านกันได้อีกบทบาทนึงที่คุณลุงวิทย์ทำมาต่อเนื่องเหมือนกันคือการเป็นกรรมการกองทุนศรีบุรพาครับกองทุนนี้มีกิจกรรมหรือบทบาทสำคัญในการเผยแพร่เรื่องราวของคุณกุหลาบอย่างไรบ้างครับกองทุนนี้ก่อตั้งเมื่อปี2531โดยคุณสุวัฒน์วรดิโรจน์นะครับเพื่อเป็นการเชิดชูนักเขียนหนังสือพิมพ์หรือผู้ที่ทำงานทางด้านวรรณศิลป์วรรณกรรมเนี่ยที่มีแนวรักความเป็นธรรมเนี่ยให้ได้รับรางวัลเป็นการให้กำลังใจฝ่ายประชาธิปไตยนะก็มีการพิจารณาให้รางวัลนักเขียนทุกปีปีละคนปีละคนแล้วก็ส่งเสริมให้มีการประกวดเขียนบทความด้วยสารคดีอันนี้รายละเอียดจริงๆนี่ผมต้องถามว่าประธานกรรมการกองทุนคุณปัจจุบันคืออาจารย์ชมายพรการที่ผมได้รับเชิญมาเป็นกรรมการกองทุนศิลปะผมเป็นอยู่ไม่นานผมก็ลาออกเพราะว่าพอดีต้องย้ายไปอยู่ต่างจังหวัดไม่สะดวกที่จะมาประชุมนะครับเมื่อกี้คุณนุ่งพูดถึงไปนะครับว่าตอนที่คุณกุหลาบกลับจากออสเตรเลียกลับมาแล้วนะครับต้องมาทำงานเพื่อใช้หนี้เรื่องบ้านคืนใช่ไหมครับปัจจุบันบ้านหลังนั้นยังอยู่ใช่ไหมครับบ้านศรีบุรพาปัจจุบันบ้านหลังศรีบุรพายังอยู่ครับยังอยู่แล้วก็คณะกรรมการกองทุนก็ประชุมที่นั่นทุกปีครับแต่ถ้าประชาชนสนใจก็สามารถที่จะติดต่อไปดูบ้านศรีบุรพาซึ่งมีทั้งภาพมีทั้งประวัติแล้วก็ผลงานเขียนของศรีบุรพาทุกเล่มอยู่ในบ้านหลังนี้ครับเป็นอีกแหล่งเรียนรู้หนึ่งนะครับที่น่าสนใจสำหรับคุณผู้ฟังที่สนใจเรื่องราวของคุณกุหลาบเพิ่มเติมนะครับก็สามารถไปเยี่ยมชมได้นะครับในนั้นมีทั้งภาพมีทั้งเอกสารเก่าแล้วก็มีหนังสือหนังหาต่างๆมากมายแม้กระทั่งเครื่องพิมพ์ดีดที่คุณกุหลาบใช้ก็มีนะครับน่าไปชมกันครับคุณลุงวินครับในฐานะที่ศึกษางานของคุณกุหลาบมาในฐานะที่เป็นนักเขียนด้วยชีวิตของคุณกุหลาบให้ข้อคิดอะไรกับคนรุ่นหลังบ้างครับรู้สึกว่าคุณกุหลาบนี่เป็นคนที่ชัดเจนมากแต่เรื่องหลักพระพุทธศาสนาคือคุณกุหลาบมั่นใจว่าถ้าคุณทำดีในวันนี้ไม่ต้องถามอนาคตต้องดีแน่ไม่ต้องไปดูดวงศรีบุรพาให้ข้อคิดแบบนี้เลยครับข้อเขียนอันนี้ศรีบุรพาพูดอยู่เสมอตอนเขียนบทความอุดมธรรมคนเรานี่นะถ้าทำวันนี้ให้ดีนะไม่ต้องห่วงเรื่องอนาคตทำให้ผมนึกถึงที่ท่านพุทธทาสภิกขุเขียนเลยนะครับถ้าวันนี้ถูกต้องก็ไม่ต้องกลัวพรุ่งนี้ทัศนะแบบเดียวกันเลยนะครับก็ศรีบุรพาก็ไปศึกษาธรรมะจากท่านอาจารย์พุทธานะครับวันนี้ต้องขอบคุณคุณนุวิทย์มากเลยนะครับที่มาทำให้เราเห็นมิติของชีวิตศรีบุรพาอย่างมีสีสันมากนะครับไม่ได้เป็นแต่นักเขียนเป็นนักหนังสือพิมพ์ที่มีจุดยืนทางประชาธิปไตยที่มั่นคงมีทัศนะในทางพุทธศาสนาด้วยนะครับติดต่อสัมพันธ์กับท่านพุทธทาสภิกขุแล้วก็มีข้อคิดจากชีวิตที่น่าสนใจนะครับพูดถึงการทำปัจจุบันให้ดีแล้วเราไม่ต้องกลัวอนาคตไม่ต้องไปหวังเรื่องโชคลางต่างๆนานาวันนี้ขอบคุณคุณวิทย์มากเลยนะครับครับขอบคุณครับคุณผู้ฟังครับแม้ว่าศรีบุรพาจะตายจากเราไปแล้วนะครับแต่งานของศรีบุรพายังคงโดดเด่นอยู่อย่างเป็นอมตะให้นักอ่านได้สามารถเข้าถึงความคิดของท่านได้นะครับหนังสือของศรีบุรพายังมีสำนักพิมพ์ต่างๆนำมาตีพิมพ์ใหม่อยู่อย่างไม่ขาดสายนะครับเชื่อว่าเมื่อคุณผู้ฟังฟังรายการจบไปแล้วจะทำให้คุณผู้ฟังไปอ่านหนังสือของศรีบุรพาได้อย่างสนุกขึ้นนะครับทั้งหมดนี้คือรอยจารึกบันทึกสยามที่คุยกันเรื่องศรีบุรพาในวันนี้ครับคุณผู้ฟังติดตามรายการได้ทางไทย PBS Podcast ทั้งทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันสำหรับวันนี้คุณลุงวิทย์และผมลาคุณผู้ฟังไปด้วยบทเพลงสีแห่งศรีบุรพาคำร้องทำนองและเรียบเรียงเสียงประสานโดยไกวันกุลวัฒโนไทยขับร้องโดยคณะนักร้องประสานเสียงส่วนภูครับ
สวัสดีครับสัทธาปณิธานของลูกผู้ชายสายประดิษฐ์ชีวิตอุทิศเลือดเนื้อและใจกายเพียงมุ่งหมายสานคุณธรรมนำแผ่นดินเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the world via the voice